ชื่อกลุ่มว่า Fitbell นะครับผมเป็นอุปกรณ์การออกกำลังกายแบบพกพานะครับในปัจจุบันครับคนส่วนมากครับเวลาจะออกกำลังกายครับจะนึกถึงเวทเทรนนิ่งเป็นหลักครับโดยเวทเทรนนิ่งนะครับก็จะรวมถึงพวกดัมเบลแล้วก็อุปกรณ์ออกกำลังกายขนาดใหญ่ครับแต่ว่าอุปกรณ์พวกนั้นครับจะมีข้อเสียคืออย่างอุปกรณ์ออกกำลังกายขนาดใหญ่ครับข้อเสียคือจะมีน้ำหนักที่มากแล้วพกพาไม่สะดวกครับส่วนพวกดัมเบลครับถ้าเกิดเป็นดัมเบลแบบว่าแบบถอดประกอบเขาก็จะมีข้อเสียที่ราคาแพงส่วนดัมเบลแบบฟิกตายตัวก็จะมีข้อเสียที่ไม่สามารถเพิ่มน้ำหนักได้ครับซึ่งเราก็ใช้สปริงของเราครับมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมของเราครับก็สปริงครับมีข้อดีตรงที่มันสามารถปรับแรงได้แล้วก็มีน้ำหนักเบาครับครับแล้วข้อดีของสปริงอีกอย่างก็คือสมมุติถ้าเราออกแบบโดยการใช้ดัมเบลครับโดยการใช้เวทเทรนนิ่งครับถ้าเรายกน้ำหนักไปเรื่อยๆครับกล้ามเนื้อของเราจะล้าครับทำให้เราไม่สามารถยกน้ำหนักด้วยดัมเบลนั้นได้อีกครับก็ทางเลือกของเราก็คือต้องหยุดยกหรือว่าเปลี่ยนน้ำหนักดัมเบลครับแต่ว่านวัตกรรมของเราครับมันเป็นการใช้สปริงครับดังนั้นว่าถ้าเราดึงไปจนเราไม่สามารถดึงได้อีกครับสปริงมันจะปรับระยะยืดของมันครับทำให้แรงของสปริงครับสัมพัทธ์กับกล้ามเนื้อของเราครับทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้เต็มประสิทธิภาพครับข้อดีของสปริงอีกอย่างนะครับก็คือถ้าเราออกกำลังกายโดยการใช้ดัมเบลครับถ้ากล้ามเนื้อเราล้ามากๆครับเราอาจจะทำดัมเบลตกได้ครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายครับก็สปริงของเรานะครับมันปรับระยะมันปรับแรงตามระยะยืดครับทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายที่มันจะตกแบบดัมเบลครับจุดประสงค์ของนวัตกรรมนี้นะครับก็คือต้องการให้ผู้ที่ออกกำลังกายในพื้นที่จำกัดสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเราสามารถพับเก็บได้แล้วก็สามารถถอดประกอบได้ครับผมโดยเฉพาะสายเนี่ยครับในอนาคตเราจะปรับปรุงให้สามารถถอดสายได้ครับผมแล้วก็ผู้ที่ต้องการออกกำลังกายโดยการพกพาไปที่ไหนต่อที่ไหนนะครับเราสามารถพกพาไปได้สะดวกสมมุติเราต้องการยกไปออกกำลังกายที่แบบที่เราไปเที่ยวนะครับเราสามารถใส่กระเป๋าไปพกไปออกกำลังกายได้เลยครับ